ประธานยาโฮยืนยันเองเดียโก้ย้ายกับไทยลีกดุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมมกุฎราชกุมารแห่งรัฐยาโฮประธานสโมสรยาโฮดารุนตักซิมยืนยันเองเดียโก้หลุยซานโตหมดสัญญากับทีมแล้วเตรียมย้ายกลับมาค้าแข้งในไทยลีกจากที่มีกระแสข่าวเดียโก้หลุยซานโตดาวยิงบราซิเลียนที่ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับยาโฮดารุนตักซิมทีมแชมป์ซุปเปอร์ลีกมาเลเซียเตรียมที่จะย้ายมาร่วมทัพเดอะแรปปิดบีจีปทุมยูไนเต็ดออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมมกุฎราชกุมารแห่งรัฐยาโฮประธานสโมสรยาโฮดารุนตักซิมยืนยันอดีตดาวยิงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชาวบราซิลเตรียมย้ายกลับไปค้าแข้งในโตโยต้าไทยลีกอีกครั้งช่วงเลข2ของฤดูกาล 2020-2021 หลังจากหมดสัญญากับทีมแล้วทั้งนี้คาดว่าเดียโก้หลุยซานโตจะย้ายกลับไปค้าแข้งในโตโยต้าไทยลีก2020ในเลขที่2กับเดอะแรปปิดบีจีปทุมยูไนเต็ดค่อนข้างแน่นอนหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวยืนยันว่าบีจีปทุมได้ทำการปิดดีลกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยและเหลือเพียงเดินทางมาเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้น